รายการต่อไปนี้มีคำสบถและคำหยาบคายมีภาพเมนูอาหารที่ไม่ชวนกินและมีภาพพุงอ้วนๆที่โชว์ให้เห็นกันอย่างจัดเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วครับเจ้าหนูเพิ่งจะหลับโอ้โหลากยาวมาเลยตั้งแต่เช้ากินนมแล้วก็ไม่ยอมนอนนี่เดี๋ยวไปปั่นจักรยานในหมู่บ้านก่อนซ้อมเตรียมไว้ไปสนามฟ้าอีกรอบ อันนี้ก็ไปปั่นจักรยานในหมู่บ้านมาเรียบร้อยแล้วครับก็เป้าจริงๆวันนี้ที่แรกก็กะว่าจะเอาสัก23โลนะให้เท่ากับใกล้ๆกับที่สนามฟ้าว่าเดี๋ยวจะไปแก้มือหน่อยค่ะที่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าโอเคทำเวลาได้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยเพราะว่าได้ออกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับก็คือความเร็วAV นะถ้านับเป็นแบบปั่นจักรยานก็นับเป็น AV ก็อยู่ที่23 23กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใช้ได้อยู่คือนี่น่าจะเร็วสุดที่ปั่นในหมู่บ้านแล้วล่ะมั้งเพราะว่าช่วงก่อนมันก็เฉลี่ย18 19อะไรทำนองเนี้ย18 1920ถึงไหมเคยถึงมั้งอันนี้น่าจะเป็น a whole new level คือเป็นสถิติใหม่หรือเปล่าในหมู่บ้านเพราะว่าช่วงก่อนไม่น่าจะทำ AV ได้ขนาดนี้ปั่นยิกที่เคยบ่นว่าปั่นจักรยานมันเอาฮาร์ทเรทขึ้นมาไม่ได้นะวันนี้ลบคำนั้นทิ้งไปเลยครับมาโซน 3โซน4แต่ก็ยังไม่สูงมากเพราะว่ามันมีช่วงต้องชะลอความเร็วเยอะแล้วก็พยายามสับรอบขายยิกๆๆๆๆๆเลยเพราะว่าในหัวนี่คิดว่าเดี๋ยวจะไปเอาคืนที่สนามฟ้าและไอ้ตีเพื่อนผมวันก่อนโพสต์ไปปั่นมา3รอบแหมเห็นแล้วเราก็จะไปจัดบ้าง3รอบนี่ของผมที่นั่นที่เป็นสนามรอบสนามเขียวนี่ยังไม่เคยจัดนะแต่เคยจัดตอนเรียบรันเวย์นะจัดไปวันนั้นประมาณ100โล100กว่าโลได้วนอยู่หลายรอบเหมือนกันแต่ที่เป็นสนามฟ้าสนามเขียวนี่ยังไม่เคยจัด2รอบน่าจะเยอะสุดแล้วมั้งไม่รู้เคยหรือยัง2รอบที่นั่นแต่ถ้าไหวก็เอาแน่ๆ2รอบไหว3รอบนี่ไม่แน่พักไปนานถ้าเป็นสมัยก่อนบอกได้เลยว่าสบายโอเคครับนี่กูดาวแล้วไอตัวยึดกล้องกับจักรยานไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เดี๋ยวลงไปซ่อมก่อนบิดก็น่าจะเรียบร้อยปั่นกลับบ้านมาเบาๆอะไรกินแล้วครับนี่ได้เวลามื้อเช้านานแล้วกินแซนด์วิชรองท้องก่อนกินมื้อเช้าแล้วก็มีขนมปังอันนี้อีกอันหนึ่งรองท้องก่อนมื้อเช้าหรือมันอาจจะเป็นมื้อเช้าไปเลยก็ได้ถ้าอิ่มอันนี้เป็นขนมปังนะครับเราไม่ให้เห็นยี่ห้อเพราะเราไม่ได้เงินสนับสนุนจากมันอันนี้กินเป็นมื้อสายหรือมื้อเที่ยงก่อนละกันหิวแล้วเอามาหมูผัดมื้อดึกอันนี้คือสิ่งที่คล้ายกับสุกี้แห้งนะครับแต่ว่าทำเองเครื่องไม่ครบก็ใส่เท่าที่มี
จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Fat Fighting Daily Log นะครับ EP ที่63วันนี้เป็นวันที่7ของสัปดาห์ที่9นะครับก็จบสัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Day Off ไม่ได้เล่นเวทนะครับเป็นพักกล้ามเนื้อนะครับวันนี้แล้วก็ตอนเช้าก็เลยไปปั่นจักรยานในหมู่บ้านมาก็ได้ระยะพอสมควรเลยนะครับอย่างที่เล่าไปแล้วตอนต้นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นโปรแกรมการกินชุดใหญ่แต่ช่วงเช้ายังไม่ใหญ่เท่าไหร่ช่วงเช้าเป็นกินขนมปังนะเอามาทาเป็นแซนด์วิชเบรดนะครับแล้วก็กินขนมปังใส่ไส้อะซื้อจากเซเว่นเนี่ยแหละพูดทำไมเนาะมันไม่ใช่สปอนเซอร์แล้วก็หลังจากนั้นนะครับกินมาหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะแหมมาม่านั่นแหละใส่หมูนะครับแล้วก็เพื่อให้มันได้สารอาหารโปรตีนแล้วก็มีผักนะครับให้มันได้ไฟเบอร์เฮลตี้ไหมล่ะแล้วก็ชุดใหญ่ของจริงมาช่วงเย็นครับอันนี้คือพิซซ่าพอดีวันนี้มีแขกมาที่บ้านนะครับก็เลยสั่งพิซซ่ามาแต่ปรากฏว่าเขาคงเกรงใจนะเขากินกันไปแค่คนละชิ้น2ชิ้นแล้วมันกี่ถาดเนี่ยโอ้โหที่เหลือเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วครับอยู่ที่ข้าพเจ้าเนี่ยแหละหลังจากนั้นมันก็อยู่ท้องไปจนถึงช่วงค่ำนะครับพอช่วงค่ำเอ๊ะทำไมพิซซ่ามันย่อยเร็วจังวะผมก็ต้องไปจัดแดกแม่งทั้งวันแล้วครับวันนี้นั่นแหละครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ขอฝากช่อง Fat Fighting ไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามช่อง Fat Fighting นะครับสามารถใช้ปุ่ม Subscribe ด้านล่างเนี่ยเพื่อกดติดตามช่อง Fat Fighting ได้แล้วถ้าต้องการให้มันเตือนทุกครั้งที่อัพคลิปใหม่ก็กดตรงที่เป็นรูประฆังนะครับ Notification มันจะเตือนตะดิ้งเลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ